เรื่องแรกเราขอเรื่องเยอะก่อนหนึ่งคือเรื่องชุดด่าหลายตัวเลยดีกว่าเรื่องชุดเนี่ยมีปัญหาทุกคนรู้ไหมคะวันนบีอ่ะกว่าจะออกมาได้พี่ป๋อมแปมกูไม่แต่งหญิงกูยังไงกูก็ไม่แต่งหญิงเพราะอะไรคะกลัวแพ้กลัวแพ้รู้ว่าถ้าเกิดแต่งหญิงแปลว่าโอ๊ยกูแพ้แน่กูไม่แต่งแล้วก็จะต้องแบบเป็นธีมที่ตัวเองแบบอยากใส่อยากใส่ส่วนตัวความฝันแบบฉันอยากใส่ชุดนี้มันก็จะบังคับให้เราแบบมึงต้องเอาคอนเซ็ปต์นี้อะไรอย่างนี้ยังเยอะคนที่2พี่ก๊อตจิไม่แต่งตัวตัวไหล่ใหญ่บ้างแผงกุดไม่เอาแผงกุดไม่เอาพี่ก๊อฟเรื่องชุดมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าสังเกตดูได้ว่ามันไม่เยอะจริงคือมันก็จะซ้ำๆมันก็จะซ้ำๆอยู่นั่นแหละค่ะนักก็จะชอบแค่แบบว่าถ้ามีผ้านางจะแบบเดี๋ยวมานะแล้วก็หายไปแล้วก็ไปประดิษฐ์ชุดมาที่คิดว่าสวยแล้วแล้วเป็นไงคะก็ไม่สวย